ืบเนื่องจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความลงในกลุ่มโยข่าวเพชรบูรณ์ด้วยข้อความระบุว่าขออนุญาตแอดมินและพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ครับคือน้องผมถูกทำร้ายร่างกายรวมถึงรถยนต์ได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่นาเฉลียงงานงิ้วครับเมื่อคืนวันที่5ธันวาคมเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งพอมีใครเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์บ้างครับพอดีเจ้าที่ท่านอยากเห็นหน้าพวกพี่ๆสักคน2คนหรือทักแชทมาหาผมได้ครับขอบคุณครับซึ่งข้อความดังกล่าวได้โพสต์พร้อมกับคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ20วินาทีในคลิปนั้นมีภาพของเหตุการณ์กลุ่มคนประมาณ 8-10 คนก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายโดยมีฝ่ายที่โดนรุมทำร้ายนอนอยู่กับพื้นนอกจากนี้ยังมีรถยนต์กระบะที่โดนก้อนอิฐบล็อกคว้างใส่กระจกหลังกระบะแตกพังเสียหายทั้งบานล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ร้อยตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์ลิคูณรองสารวัตรสอบสวนโรงพักนาเฉลียงบอกว่าจากคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางตำรวจได้สืบทราบว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคม62ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานงิ้วประจำปีได้มีกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนมีเรื่องชกต่อยกันก่อนเริ่มจากบริเวณร้านขายอาหารริมถนนและเหตุการณ์ได้บานปลายรุนแรงขึ้นเมื่อพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งหมด5กลุ่มได้ยกพวกเข้าตะลุมบ่อนกันเต็มถนนมากกว่า 30-40 คนส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและข้าวของร้านขายอาหารเสียหายบางส่วนโดยเฉพาะรถยนต์กระบะคันหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวงานงิ้วถูกลูกหลงจนกระจกหลังแตกเสียหายซึ่งทางเจ้าของรถได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวจนสามารถทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุตะลุมบ่อนแล้วบางส่วนซึ่งพบว่าเป็นเด็กในพื้นที่และข้างเคียงจึงได้มีการประสานไปยังผู้ปกครองนำตัววัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวมาสอบสวนพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดแล้วเพื่อเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป